เปิดประวัติฟิล์มรัฐภูมินะครับอดีตนักร้องหนุ่มสุดฮอตกับชีวิตที่โลดแล่นในวงการสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถ Tesla คันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นะครับเป็นอดีตนักร้องและนักแสดงชื่อดังที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า19ปีนะฮะเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2527ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีฟิล์มเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในวงการด้วยการเป็นนักร้องในวงบอยแบนด์ G-Boys สังกัดแกรมมี่นะครับร่วมกับเป๊กผลิตโชคและแบงค์พิสิทธิ์โดยมีผลงานเพลงยิ้มและไม่รู้จะเลือกใครนะฮะแต่ภายหลังนะครับได้ย้ายมาเป็นนักร้องเดี่ยวกับ RS และได้รับความนิยมอย่างมากมีผลงานโฆษณา Honda คู่กับพัชรภาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างฟิล์มยังมีผลงานละครและภาพยนตร์หลายเรื่องนะฮะรวมถึงได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับมูลนิธิ Habitat for Humanity Thailand ในปี2008และเป็นพรีเซนเตอร์ในโครงการงดเหล้าเข้าพรรษานะครับของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขฟิล์มเคยมีข่าวคลึกโครมนะครับในปีพ.ศ. 2553เมื่อถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์กับแอนนี่บรูคนักแสดงและนางแบบนะครับและทำให้เธอตั้งครรภ์ซึ่งในเวลานั้นฟิล์มได้เสนอให้ตรวจDNA เพื่อยืนยันความเป็นพ่อของเด็กนะครับแต่ทางแอนนี่ไม่ยอมตกลงสุดท้ายฟิล์มได้ลาบวชและเดินทางไปเรียนต่อที่อังกฤษโดยภายหลังพิสูจน์ว่าเด็กไม่ใช่ลูกของฟิล์มจริงๆปัจจุบันฟิล์มได้ผันตัวเข้าสู่การเมืองนะฮะและเป็นนักธุรกิจเต็มตัวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ